สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2หลังสำนักงานอัยการสูงสุดแถลงมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในความผิดม.112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปรากฏว่าบรรยากาศหน้าบริเวณบ้านจันทร์สองล่าของนายทักษิณชินวัตรมีความเคลื่อนไหวรถยนต์เบนซ์ V250D สีดำทะเบียนพ.ศ. 1414กรุงเทพมหานครระบุว่าเป็นรถส่วนตัวของนายทักษิณจากการสังเกตการด้านหลังคนขับถูกอำพรางมิดชิดไม่ให้เห็นด้านในรถขับออกจากบ้านก่อนหน้าเมื่อเวลา 10:40 น.มีรถยนต์ Toyota Fortuner สีกรมหมายเลขทะเบียน4ขอไข่นอนเนน4007กรุงเทพมหานครขับเข้าไปภายในบ้านจันทร์สองล่าและใช้เวลาเพียง5 นาทีก็ขับออกจากบ้านไปก่อนจะขับกลับมาบ้านจันทร์สองล่าและขับออกไปอีกหลายรอบครั้งสุดท้ายมีคนนั่งข้างคนขับสวมใส่แมสออกไปด้วยนอกจากนี้ยังมีรถตู้ Toyota Hiace สีดำหอนกฮูกลอลิง8507กรุงเทพมหานครเข้าไปภายในบ้านอีก1คันไม่ทำอะไรเลยนี่นั่งตัวรีบนี้เลยอ่ะเมื่อเขาสั่งใช่รายการจบ4 ทุ่มนะฮะอันนี้จริงจังนะเนี่ย4 ทุ่มเนี่ยบอกไว้ก่อนนะคะจ้าค่ะขอบคุณจ้าค่ะก่อนหน้านี้ทนายความส่วนตัวนายทักษิณชินวัตรนายวินยัติชาติมนตรีเปิดเผยถึงกรณีอัยการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษิณคดีม.112และพ.ร.บ.คอมว่าในฐานะผู้ต้องหาเราต้องดำเนินการตามสิทธิ์แต่ได้ตั้งข้อสังเกตและพิรุธในการรวบรวมพยานหลักฐานและการสั่งของพนักงานอัยการในสมัยของอดีตอัยการสูงสุดเมื่อปี2559ทั้งนี้นายทักษิณพร้อมพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่พูดมีเจตนาหรือไม่ซึ่งมีหลายประเด็นที่ต้องต่อสู้เพื่อขอความยุติธรรมเช่นคลิปวิดีโอที่ใช้กล่าวหาซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการตัดต่อโดยหากอัยการตอบคำถามนี้ต่อศาลไม่ได้ต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตามคลิปที่มายื่นเป็นหลักฐานคือทหารเป็นคนมาแจ้งความตนไม่ได้โทษทหารทุกคนแต่ขอถามผู้มากล่าวหาหรืออีกคนที่เป็นตำรวจในขณะนั้นจะรับผิดชอบต่อพยานหลักฐานที่เป็นเท็จอย่างไรส่วนคลิปต้นฉบับยืนยันว่าตนเองทราบว่ามีคลิปต้นฉบับอยู่ที่ใดแต่เหตุใดพนักงานสอบสวนหรืออัยการจึงไม่ได้นำคลิปดังกล่าวมาประกอบในสำนวนอีกทั้งการสอบสวนคดีดังกล่าวเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรพร้อมตั้งคำถามกลับไปว่ามีการสอบสวนหรือสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องนอกราชอาณาจักรหรือยังโดยเฉพาะสื่อมวลชนในประเทศเกาหลีซึ่งขณะนี้ยังคงทำการตามปกติและสามารถขอข้อมูลต้นฉบับหรือสอบปากคำผู้ที่อยู่ร่วมในการสัมภาษณ์วันนั้นได้ส่วนในวันที่18 มิถุนายนนี้นายทักษิณจะมาพบอัยการตามคำสั่งหรือไม่โดยยืนยันว่านายทักษิณต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากไม่มีเหตุขัดข้องใดก็จะมาซึ่งตามสิทธิ์แล้วนายทักษิณต้องมาแต่หากมาไม่ได้ต้องดูว่ามีเหตุจากอะไรส่วนได้เตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวนายทักษิณในชั้นศาลแล้วในการนัดครั้งต่อไปก็จะเตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวด้วยเช่นกันก็ตามที่สังคมแล้วก็ประชาชนได้ติดตามการแถลงข่าวของทีมโฆษกนะครับอัยการสูงสุดนะครับถือว่าท่านก็ได้ใช้อำนาจของท่านอำนาจของท่านก็คือของท่านอำนาจนั่นแหละครับท่านอัยการสูงสุดชิมหน้าพอดีนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติของกระบวนการยุติธรรมนะครับ
แต่ก่อนที่ท่านจะสั่งเนี่ยนะครับท่านก็ให้โอกาสทางผู้ต้องหาซึ่งได้ขอความเป็นธรรมหลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยการขอความเป็นธรรมดังกล่าวเนี่ยมีหลายประเด็นอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปแล้วแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับบัดนี้ต่อไปเนี่ยก็คงจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แล้วแต่ก็คงไม่ใช่วันนี้นะครับคือการขอความเป็นธรรมของเราเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อพิรุธของพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและการสั่งของพนักงานอัยการในยุคหรือในสมัยของอดีตรองอดีตอัยการสูงสุดเมื่อปี2559ซึ่งปีพ.ศ.ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในยุคสมัยใดท่านก็ไปตรวจสอบเองนะครับเอาแหละนั่นคือการดำเนินการของอัยการท่านเดิมอัยการท่านใหม่ท่านก็ให้ความเป็นธรรมคือให้สอบเพิ่มเติมสุดท้ายท่านก็มีความเห็นให้สั่งฟ้องซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในฐานะผู้ต้องหานะครับเราก็ต้องดำเนินการตามสิทธิของเราที่เราจะมีต่อไปในคดีอาญานะครับจะเป็นเรื่องใดนั้นจะดำเนินการใดนั้นเนี่ยณวันนี้ผมยังไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับณเวลานี้ผมเชื่อว่าท่านทักษิณชินวัตรเองท่านก็พร้อมที่จะเข้าพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์สิ่งที่ท่านพูดว่าท่านมีเจตนาหรือไม่มีเจตนากล่าวพาดพิงถึงสถาบันอย่างไรและก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจำเลยนะครับซึ่งเราจะต้องหักล้างพยานหลักฐานซึ่งเราจะต้องทำให้เห็นว่าการสั่งฟ้องของอัยการสูงสุดท่านอำนาจนี้เนี่ยนะครับไม่สมเหตุสมผลอย่างไรนะครับนั่นคือหน้าที่ของเราในอนาคตแต่ณวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำนักงานอัยการที่ได้ให้โอกาสท่านทักษิณนะครับในฐานะผู้ต้องหาได้พักรักษาตัวเนื่องจากท่านมีอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณมาเนื่องจากว่าสิทธินี้ในการขอเลื่อนนี้เนี่ยไม่ใช่สิทธิพิเศษอะไรเป็นสิทธิปกติตามกระบวนการของผู้ต้องหาซึ่งหลายเคสก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ละเคสก็จะมีสาเหตุแตกต่างกันไปดังนั้นสาเหตุของท่านที่ป่วยเนี่ยเขาเรียกว่าสาเหตุที่ไม่อาจก้าวล่วงได้แล้วก็การป่วยนี้ก็มีใบรับรองแพทย์อย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่ารับทราบทั่วกันแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับความสงสัยของหลายคนเนี่ยก็ห้ามกันไม่ได้แต่ความสงสัยก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่จะนำมาพิสูจน์หรือจะให้ผมตอบนะครับผมขออนุญาตที่จะตอบท่านสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าเรื่องความสงสัยผมก็ถือว่าเป็นความสงสัยของแต่ละท่านไปแต่ข้อเท็จจริงที่ผมนำเสนอต่อคณะทีมทำงานของอัยการและอธิบดีอัยการคดีอาญานั้นเนี่ยคือความจริงที่ปรากฏตามเอกสารจากสถาบันการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่มีใบอนุญาตรับรองแล้วนะครับการตรวจก็เป็นการตรวจอย่างถูกต้องนะครับข้อสงสัยหรือความประจวบเหมาะหรือห่วงเวลาอย่างใดอย่างนั้นเนี่ยผมก็ให้คิดง่ายๆครับว่าอยู่ๆวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วปวดหัวเป็นไข้ท่านรู้ไหมครับว่าท่านจะต้องเป็นวันนั้นเรื่องนี้มันห้ามไม่ได้แล้วมันบอกไม่ได้ล่วงหน้าและอย่างนึงนะครับที่สามารถที่จะคิดได้ตามผมได้ก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยวันที่25ท่านไปภารกิจที่นครราชสีมาท่านได้พบคนจำนวนมากนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะติดเชื้อในเวลานั้นหรือไม่หลังจากนั้นท่านก็มีอาการพอท่านมีอาการท่านก็ไปพบแพทย์เท่านั้นเองครับนี่คือความเป็นจริงครับผมเห็นคนอยู่ในบ้านหรือว่าจะเป็นที่ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีแพทย์คอยเช็คอาการอย่างไรถ้าคำถามนี้ได้ยินออกไมค์แล้วนะครับก็คือผมตอบได้เลยนะครับว่าอาการอยู่ระดับไหนเนี่ยคือณเมื่อวานนี้คืออาการท่านมีไข้38องศาเจ็บคอนะครับและผลตรวจก็อย่างที่ปรากฏแต่ณวันนี้ผมยังไม่ได้พบท่านนะครับและเมื่อคืนก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดท่านดังนั้นอาการที่ท่านรักษาหรือท่านดำรงชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าเหมือนคนไข้ที่เป็นอาการไข้ทั่วไปหลายคนอาจจะเคยเป็นโควิดมาแล้วหรือหลายคนอาจจะไม่เคยเป็นผมก็เคยเป็นมาแล้วดังนั้นผมบอกได้เลยว่าช่วงเป็นโควิดเนี่ยก็เนื้อตัวร้อนนะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำเยอะกินยาตามแพทย์สั่งดูอาการตามไปนั่นเท่านี้ครับด้วยประวัติของคุณทักษิณเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยป่วยหนักมากเลยตอนอยู่ที่ต่างประเทศมีอาการติดโควิดแล้วก็ตอนที่ท่านรักษาที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีอาการมาต่อเนื่องเลยรอบนี้จะเป็นหนักตอนนั้นขอบคุณครับคืออาการป่วยของท่านตอนที่อยู่ต่างประเทศป
วยโควิดเนี่ยที่นักท่านสื่อมวลชนถามว่าหนักเนี่ยนะครับอันนี้จริงครับและการที่ท่านจะเป็นอีกครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติในทางการแพทย์นะครับหลายคนเป็นหลายครั้งได้ดังนั้นในครั้งนี้จะหนักหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูอาการต่อไปเพราะหมอบอกว่าให้สังเกตอาการ7วันนะครับหลังจาก7วันท่านจะมีเอฟเฟกต์หรือมีผลข้างเคียงอะไรอย่างไรเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับก็ผมก็ในฐานะที่ใกล้ชิดท่านก็อยากให้ท่านหายป่วยเร็วครับและประชาชนหลายคนก็คงอย่างนั้นวันนี้ที่อยู่บ้านใช่มั้ยครับท่านพักรักษาตัวที่ไหนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนถามว่าอยู่ที่ไหนท่านอยู่บ้านท่านพักอาศัยของท่านผมไม่รู้จักชื่อบ้านครับบ้านท่านแต่ท่านแสดงว่าอยู่ในรักษาตัวที่บ้านแสดงว่าอาการก็ไม่ได้หนักใหญ่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับอาการป่วยทางโควิดปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนระยะแรกๆเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่จะต้องอยู่ห้องกักเชื้อกันโรคแล้วก็ห้ามคนใกล้ชิดตอนนี้มียาทั้งวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยการที่แพทย์อนุญาตให้อยู่ที่บ้านได้เนี่ยนะครับผมก็ตอบอย่างที่ผมเข้าใจนะครับตอบสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องดูแลห่างจากผู้คนจึงเป็นเหตุผลที่ท่านไม่สามารถมาวันนี้ได้ถ้าท่านมาวันนี้หลายคนก็อาจจะติดเชื้อนะครับและท่านก็ยังมีอาการไข้อันนี้เป็นเรื่องปกติจริงๆครับขอให้เห็นใจว่าคนป่วยทุกคนเนี่ยนะครับอย่าพักผ่อนทั้งนั้นนะครับวันที่18นะคะ18มิถุนายน18มิถุนายน67นะครับเป็นวันที่ท่านอัยการเนี่ยอนุญาตให้เลื่อนไปหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่ผมบอกฮะก็ขอบคุณทางอัยการนะครับแล้ว18มาได้หรือไม่ที่ถามนะครับผมตอบแบบว่าท่านมีหน้าที่ต้องมาส่วนจะมาได้หรือไม่ได้วันที่18ดูกันครับนะครับและท่านต้องมีหน้าที่ต้องมาเพราะท่านมีเงื่อนไขในการประกันตัวนะครับส่วนจะเกิดอะไรขึ้นหรือมาได้ไม่ได้เนี่ยขอให้ถึงวันนั้นนะครับไปแล้วบอกแพทย์ที่ออกมาจากหน่วยงานราชการผมตอบอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยสถาบันทางการแพทย์แต่เป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์นะครับและก็เป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือดังนั้นถ้าพนักงานอัยการท่านไม่เชื่อหรือหลายครั้งเวลาเราไปเลื่อนผมเป็นทนายมาจะ30ปีแล้วเนี่ยถ้าหากยื่นใบรับรองแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็เชื่อศาลก็ให้ความเคารพนะครับเนื่องจากว่าไม่มีแพทย์คนใดหรอกครับที่จะรับรองเรื่องเท็จนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรกันแล้วนะครับแพทย์จะบอกใครทักษิณเนี่ยค่ะเป็นแพทย์ที่เคยรักษาประจำของคุณทักษิณเลยหรือว่าเป็นแพทย์ที่อย่างนี้ได้ไหมครับประเด็นตอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจผมให้ความเคารพสื่อมวลชนทุกท่านที่อยากจะมีคำถามนะครับแต่ถ้าเรื่องที่นอกจากประเด็นที่วันนี้แล้วเนี่ยผมขอตอบเท่านี้เพราะมันจะเป็นการตอบแล้วไปก้าวล่วงโรงพยาบาลเขาหรือสถาบันการแพทย์นะครับผมขออนุญาตตอบเท่านี้เนื่องจากมันเป็นรายละเอียดที่ผมไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้นะครับพยานหลักฐานนะคะที่บอกว่ารู้สึกสงสัยในช่วงของอ๋อคำถามที่ถามว่าสงสัยในพยานหลักฐานของทางสอบพนักงานสอบสวนนะครับอย่างนี้ครับมีหลายประเด็นที่เราต่อสู้และขอความเป็นธรรมเช่นยกตัวอย่างก็ได้นะครับเรื่องของคลิปวิดีโอที่นำมากล่าวหาเนี่ยเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอต้นฉบับเราเห็นว่าไม่ใช่คลิปวิดีโอที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นที่กล่าวหาท่านจริงๆเราเชื่อว่าและเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการตัดต่อนี่คือสิ่งแรกนี่คือพยานหลักฐานที่นำมากล่าวหาถ้าอัยการตอบคำถามนี้ไม่ได้ต่อศาลในอนาคตที่จะต้องไปสู้กันในศาลเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบนะและประการต่อมาคลิปหรือพยานหลักฐานที่ผู้ใดเอามายื่นให้ก็คือทหารเป็นคนมาแจ้งข้อกล่าวหาเออมาแจ้งความขอโทษนะครับผมไม่ได้โทษทหารทุกคนนะครับผมถามคนบุคคลที่มากล่าวหาหรือคนที่กล่าวหาเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจในขณะนั้นเนี่ยพวกท่านจะรับผิดชอบต่อพยานหลักฐานที่เป็นเท็จอย่างไรผมถามคำนี้ฮะถามดังๆเลยอายุความไม่หมดแน่นอนครับดังนั้นเราไปสู้กันในศาลครับนายมั่นใจว่าพยานหลักฐานที่เป็นพยานหลักฐานผมไม่ได้บอกว่าผมมั่นใจผมบอกว่าผลการตรวจพิสูจน์ที่เราพยายามพิสูจน์ให้ศาลให้อัยการได้ตรวจสอบเนี่ย
เราเชื่อว่ามันเป็นเท็จนะครับและเป็นคลิปที่ตัดต่อไม่ใช่คลิปต้นฉบับฟังให้ชัดๆนะฮะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ขาดว่าคลิปนั้นคือคลิปปลอมถ้าหากพิสูจน์แล้วมันเป็นเท็จแล้วมันปลอมแล้วมันตัดต่อแล้วนำมากล่าวหาท่านทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นลูกความผมเนี่ยถามว่าคนเหล่านั้นจะรับผิดชอบอย่างไรคราวนี้คือคลิปเต็มไม่เต็มเนี่ยนะครับดีครับคำถามนี้ถามว่าพนักงานสอบสวนหรือคนกล่าวหาหาได้ไหมครับคลิปต้นฉบับถ้าหาคลิปต้นฉบับหรือหลักฐานที่จะพิสูจน์การประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวเป็นเรื่องแรกที่ทางทนายจะต้องทำและเราก็ต้องขอปล่อยชั่วคราวแน่นอนส่วนหลักทรัพย์ที่ขอใช้ผมเชื่อว่าศาลก็คงเรียกตามมาตรฐานของคดีทั่วไปซึ่งมีข้อบังคับหรือแนวทางของประธานศาลฎีกาอยู่แล้วนะครับมีความกังวลใจไหมคะว่าโดยปกติแล้วผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ส่วนที่จะไม่ได้รับให้การประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวขออนุญาตตอบในฐานะทนายต่อว่าต่อคำถามที่ว่ามีความกังวลใจหรือไม่ผมเห็นหลักฐานและเห็นข้อกล่าวหารวมถึงเหตุผลในการสั่งฟ้องผมไม่กังวลครับแต่ในเมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราไปจากนี้เราทำอะไรได้เราก็ต้องทำเท่านั้นเองครับแสดงว่าหมายทนายค่อนข้างมีความมั่นใจว่าพยานหลักฐานของเราในการโต้แย้งวันที่18เนี่ยกระถางล้านเรือนที่18เนี่ยจะสามารถนำไปสู่การประกันตัวซึ่งแตกต่างกับคดีมาตรา112คนหรือว่าแกนนำกิจกรรมใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับวันที่18คือวันฟ้องถ้าหากว่าวันนั้นต้องฟ้องนะครับก็ต้องนำตัวท่านไปฟ้องแล้วก็เราก็ยื่นประกันตัววันนั้นจะไม่มีการพิสูจน์ทราบต่อพยานหลักฐานอะไรหรอกครับมันเป็นเบื้องต้นในการรับฟ้องแล้วก็ผู้จำเลยก็ขอใช้สิทธิ์ในการปล่อยชั่วคราวท่านก็พิจารณาคำร้องปล่อยชั่วคราวเท่านั้นส่วนกระบวนการหลังจากนั้นก็จะเป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานแล้วก็นักสืบพยานซึ่งก็มีกระบวนการอีกแล้วนะครับแต่ถามว่าโดยรวมของคดีเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วครับ